ดิ้นหลักการองค์ความรู้มิติที่สองแห่งศาสตร์ของพระราชาดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อความคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเคียงคู่กับน้ำในการทำเกษตรกรรมเพราะต่อให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ดีเพียงใดแต่ถ้าสภาพดินไม่ดีปราศจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืชก็ยากต่อการปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดให้เติบโตได้แข็งแรงออกดอกออกผลตามที่ต้องการได้การอนุรักษ์ทรัพยากรดินจึงมีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศชาติด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้มีความสำคัญกับดินทั้งการปรับปรุงบำรุงดินและการจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักอย่างประเทศไทยจึงนำมาสู่แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่สำคัญคือการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้มีความสำคัญในการในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่มีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวดินทรายในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาดินพรุนในภาคใต้และที่ดินชายฝั่งทะเลรวมถึงการแก้ปัญหาปรับปรุงฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้าดินตลอดจนทำการแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมเพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกครั้งโดยแนวพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินที่สำคัญแบ่งเป็น4ส่วนคือการสร้างแบบจำลองพัฒนาพื้นที่ที่มีความสภาพขาดความสมบูรณ์ดินบนทรายและปัญหาการชะล้างพังทลายโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งทั่วประเทศรวมพระราชทานโครงการเนื่องจากพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาต่างๆกันตามภูมิภาคตลอดจนแหล่งศึกษาดูงานและความรู้ไปปรับใช้ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 2. การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวโดยทฤษฎีแกล้งดินเริ่มจากวิธีการแกล้งดินให้เปรี้ยวด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรต์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้นแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดจนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถงอกงามได้จากนั้นจึงหาวิธีปรับปรุงดินให้ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้3. การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝกซึ่งเป็นวัชพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเป็นการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินช่วยเก็บกักรักษาความชุ่มชื้นใต้ดินไว้นอกจากนี้หญ้าแฝกยังช่วยกรองน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำใสทั้งยังใช้เป็นกำแพงสีเขียวกันไฟป่าลุกลามเพราะแม้ในฤดูแล้งหญ้าแฝกก็ยังคงเขียวชอุ่มไว้ได้4. การห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นจุลินทรีย์ทำงานได้ดีอันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันและการชำระล้างพังทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดแร่ธาตุทั้งนี้การห่มดินมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีเช่นใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดินหรือวัสดุอื่นตามที่หาได้ตามสภาพทั่วไปของพื้นที่การใช้พรมใยปาล์มเป็นผ้าห่มดินนอกจากนั้นการห่มดินยังจะช่วยคลุมดินป้องกันวัชพืชได้อีกด้วยขอบคุณครับ